เดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันเลยกับคุณวิกิตติวรรณรัตน์นะคะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะสวัสดีค่ะคุณวิกิตคะครับสวัสดีรอบครับค่ะเจอกันเวลา 11:10 น.นะคะที่ช่อง FM 97นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเรามาตามภาพรวมนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถูกกระชากลงมายืนที่ระดับ 1,416 จุดหลุดแนวรับของกรอบการลงทุนสัปดาห์นี้หรือไม่คะโอ้ถ้ากรอบรายสัปดาห์ยังไม่หลุดหรอกนะครับรายสัปดาห์ของคุณให้ไว้เท่าไหร่คะถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยนะครับจะเป็นจุดเดียวกับจุดสต็อปล้อแหละนะครับก็คือ1405 1405นะคะครับยังสบายสบายยังยืนอยู่ได้อย่าเพิ่งตกใจนะคะใช่แต่ถ้าเป็นภาพระยะสั้นๆเนี่ยนะครับการพักฐานเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าการพักฐานในรอบนี้เนี่ยหุ้นตัวเล็กสวนตลาดได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็พิสูจน์ตัวมันเองแล้วนะครับว่าหลายๆตัวเนี่ยก็มีการขยับตัวขึ้นตัวที่โชว์ผลงานยอดเยี่ยมสำหรับข้อมูลของคุณวิกิตก็ต้องแสดงความยินดีทุกท่านที่ตามคุณวิกิตนั่นก็คือ TG Pro วันนี้ซิลลิ่งตั้งแต่เช้าไม่ยอมเลิกเลยนะคะครับ 91 สตางค์แต่ตรงนี้ดิฉันขอเฉลยก็แล้วกันสำหรับซองของขวัญที่ให้กับนักลงทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเมื่อวันที่22ธันวาเป็นข้อมูลจากคุณวิกิตให้แนวต้านนะคะ TG Pro พื้นฐานเป้าหมายที่ระดับ87สตางค์ตอนนี้ทะลุพื้นฐานเป้าหมายแล้วราคาหุ้นของ TG Pro จะไปที่ไหนต่อคะก็คงต้องรอดูงบก่อนนะครับว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะก็อาจจะมีในเรื่องของโอกาสของการปรับประมาณการตัวของกำไรขึ้นเหมือนกันนะครับแต่วันนี้สังเกตอยู่นิดนึงหุ้นกลุ่มเหล็กเนี่ยมาหมดเลยอ๋อกลุ่มเหล็กใช่ไหมคะใช่นะครับทั้ง TG Pro ทั้งหุ้นที่เชื่อมโยงกันในจริงๆไม่ได้คนละธุรกิจกันนะ TG Pro นี่สแตนเลสนะคะสแตนเลสก็คล้ายกับเหล็กทาสตีลเนี่ยฮะเป็นเหล็กเส้นนะครับทำวัสดุก่อสร้างทาสตีลเหล็กเส้นใช่ก็มาเหมือนกันนะครับในกลุ่ม property ตัวเล็กก็มาเหมือนกันนะครับในกลุ่มเหล็กที่เชื่อมโยงกันเนี่ยผมมองว่าในฝั่งของตัวหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการเข้าเก็งกำไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดที่มันมีการย่อตัวลงมาแบบนี้แล้วมีการเก็งกำไรในหุ้นที่พักตัวก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็หุ้นที่ผมมองสำหรับการเข้าเก็งกำไรย้ำว่าเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะครับจะมีกลุ่มเหล็กไม่ว่าจะเป็นตัวของ G Steel นะครับซึ่งเปลี่ยนชื่อละเป็น G Steel นะครับรวมถึงตัวของ SSI เนี่ยก็อาจจะมีรูมหรือว่ามีแกปสำหรับการเข้าเก็งกำไรได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดโดยรวมแล้วเนี่ยเล่นหุ้นใหญ่คงเล่นไม่ออกนะครับมันก็คงจะมีการควานหาหุ้นเล็กหุ้นต่ำบาทหุ้นที่มีสัญญาณทางเทคนิคนะครับวอลุ่มเข้าผิดปกติพวกนี้อาจจะมีการเก็งกำไรกันได้ในช่วงนี้นะครับหุ้นเก็งกำไรเนี่ยผมไม่ห้ามนะครับแต่ว่าคนที่เข้าซื้อเนี่ยควรจะเป็นนักเก็งกำไรที่รู้จักตลาดดีอยู่แล้วนะครับเวลาที่ซื้อไปเนี่ยเราก็จะต้องมีในเรื่องของการวางจุดสต็อปลอสเอาไว้ด้วยถ้าเกิดผิดทาง 3-5% นะถูกทางขึ้นมาแล้วเวลามันขึ้นมันขึ้นเยอะนะครับผมก็แนะนำสำหรับในเรื่องของการเก็งกำไรครับในเรื่องของหุ้นกลุ่มเหล็กนะครับในเรื่องของการเทรดดิ้งกับตลาดหุ้นแบบนี้ค่ะตัวที่แนะนำนี่คือตัวไหนอย่างไรคะก็เก็งกำไรได้ทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็น SSI หรือว่า G-Steel นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกผมก็อาจจะมองสำหรับตัวของ G-Steel เก่าละกันก็เปลี่ยนชื่อนะครับตัวของเทคนิคเองเนี่ยมันชัดเจนว่ามันเบรกนะครับตรงบริเวณแนวต้านที่เป็นเส้น200วันขึ้นมายืนได้ค่อนข้างดีนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ37สตางค์ซึ่งมันจุดแรกที่เบรกขึ้นมาตรงนั้นจะทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับซึ่งในส่วนของตัวแนวรับตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการย้อนกลับลงมาต่ำกว่าบริเวณ37สตางค์โอกาสหุ้นขึ้นมีสูงกว่านะครับมองในส่วนของตัวแนวต้านระยะสั้นๆก่อนละกันที่ใกล้ๆกับ45สตางค์ okay. นะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์จูงใจครับสำหรับการเข้าเก็งกำไรในช่วงสั้นๆได้นะครับเซ็งเก็งสต็อปลอสที่เท่าไหร่นะคะ37สตางค์37สตางค์ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าแนวต้าน45สตางค์45สตางค์ค่ะตัวนี้2สตางค์ข้างบนเนี่ย5สตางค์ 6 สตางค์ก็คุ้มค่าครับค่ะก็วอลุ่มเขาก็ดีใช่ไหมคะขึ้น most active แน่นอนครับวันนี้ติด most active นะครับตามหุ้นในกลุ่มอื่นๆที่เป็นกลุ่มประเภทเดียวกันขึ้นมานะครับก็ตัวนี้เองนะคะคุณวิกิตถ้ามองดูแล้วนะครับตัวนี้นะคะในแง่ที่เรื่องราวสตอรี่ของเขามีอะไรไหมคะโดยตัวปัจจัยพื้นฐานเองผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ศึกษาหรือว่าเข้าไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับก็เลยแนะนำเป็นในเชิงของตัวกลยุทธ์หรือว่าทางปัจจัยทางเทคนิคมากกว่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับตลาดหุ้นแบบนี้เนี่ยหุ้นเทคนิคเนี่ยมักจะมานะครับเป็นตลาดช่วงท้ายๆละนะครับค่ะอ๋อค่ะแล้วปัญหาของ G Steel สมมุตินะคะเขาดันราคาขึ้นมานี้ในแง่เก็งกำไรคือเรามองแค่45สตางค์ใช่ไหมคะใ
ช่ใช่ครับผมมองแค่เป็นภาพของการเก็งกำไรแต่อาจจะไปเกินกว่านั้นก็ได้ไม่ใครรู้หรอกนะครับในเรื่องการเก็งกำไรหุ้นแบบนี้วอลุ่มมาเป็นพันล้านหุ้นเลยนะคะใช่ถูกครับวอลุ่มเข้าเยอะด้วยนะครับมันมีอะไรน่าสนใจไหมทำไมมันเข้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ผมต้องยอมรับว่าไม่รู้จริงๆนะครับว่าขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรในกลุ่มพวกนี้แต่ว่าก็ต้องมองกันในเชิงของการเข้าเก็งกำไรกับภาวะตลาดแบบนี้นะครับมันจะมีการสวิตช์หาหุ้นเล่นไปตลอดนะครับแล้วหุ้นตัวนี้ทำเหล็กอะไรคะเป็นแผ่นเหล็กรีดร้อนนะครับเอาไปทำอะไรคะแผ่นเหล็กรีดร้อนตัว SSI ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะใช้กันในหลายอุตสาหกรรมนะครับทั้งในส่วนของตัวยานยนต์นะครับมันจะเป็นแผ่นเหล็กรีดร้อนทั้งในส่วนของตัวอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวธุรกิจประเภทนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะ underperform มาถึงกับตัวของ index นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็เลยมีภาพของการเก็งกำไรเป็นรอบๆไปเวลาตลาดที่อยู่ในช่วงปลายขาขึ้นแบบนี้แหละนะครับแล้วหาหุ้นเล่นก็จะหาหุ้นแบบนี้ขึ้นมาเล่นกันอืมค่ะอ๋อตัวนี้ทำรีดร้อนแล้วก็เล่นเก็งกำไรมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะก็วอลุ่มก็มาเฉยไม่มีอะไรใช่ครับแต่ผมเดานะฮะว่าสตอรี่คงเป็นเรื่องเดิมๆเรื่องอะไรคะในเรื่องของพวกการปรับโครงสร้างหนี้การเปลี่ยนแปลงตัวของโครงสร้างธุรกิจเงินทุนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีข่าวแบบนี้เป็นรอบๆตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะใช่ไหมคะงบตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีการปรับโครงสร้างหนี้นะครับเพิ่มทุนนะครับมาตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ยังมีสตอรี่มากมายให้ตามกันนะคะแต่เป็นสตอรี่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หลายคนก็คงจะคาดหวังกันนะครับว่าน่าจะมีโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของตัวบริษัทไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็จะมีการเข้ามากะเก็งกันหรือว่าเก็งกำไรกันเป็นรอบๆไปนะครับค่ะตัวนี้จริงๆแล้วเขาดิฉันจำได้นะคะคุณวิกฤตสมัยก่อนเนี่ยเขาหุ้นจองของเขาบาท 70 สตางค์ครับตั้งหลังจองหลังเพิ่มทุนเสร็จเขาก็มีเรื่องราวนี้มาโดยตลอดใช่ครับในช่วงนั้นต้องยอมรับว่ามันทุกธุรกิจในกลุ่มเหล็กนะครับมันโดนกระทบจากเรื่องของตัวทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงปีวิกฤตปี40ไม่เขาเข้าหลังปี40นะใช่เขาเข้าประมาณ46มั้งใช่ครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยไอ้ตัวของธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดมันจะมีภาระในเรื่องของตัวหนี้ต่างประเทศกันโดนกันหมดทุกคนแหละนะครับแล้วก็พอประสบปัญหามาก็ลากยาวมาเรื่อยๆตัวนี้เนี่ยถ้าจำได้เนี่ยมันก็คือในกลุ่มของตัว NSM เก่านานมากแล้วไม่รู้จะทันกันหรือเปล่านะครับดิฉันทันค่ะยุคนั้นนะฮะในช่วงนั้นก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโครงสร้างของตัวผู้ถือหุ้นมาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นของคุณชวัตของคุณชำนี้นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆจนปัจจุบันจะเป็นคุณสมศักดิ์ลี้สวัสดิ์ตระกูลเจ้าของล่าสุดนะคะใช่ครับก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างตัวผู้ถือหุ้นมาตลอดเวลาตลอดทางนะครับก็จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับการเข้าไปเก็งกำไรเก็งกำไรเพื่อหาส่วนต่างกำไรในช่วงนี้ครับค่ะอีกตัวหนึ่งที่คุณวิกิตให้ไว้นะคะเมื่อเช้า UMI อ๋อ9บาทแล้วเหรออุ้ยเหรอตัวนี้จริงๆผมมองเมื่อตอน3บาทแล้วแล้วก็หุ้นมันก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวโครงสร้างบริษัทมาตลอดเวลานะครับก็มีการเข้าไปซื้อกิจการทั้งในส่วนของตัว ICI นะครับไปซื้อในส่วนของตัว TT Ceramic นะครับบริษัทพวกนี้ก็ถูกเทคโอเวอร์เข้ามาในส่วนของทั้งการคอนโซลงบนะครับทั้งการถือเพื่อรับในส่วนของตัวเงินปันผลนะครับก็ถือว่าทั้ง RCI แล้วก็ TTC เนี่ยมันเริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นหลังจากที่ UMI ก็ไปซื้อเข้ามานะครับไปเทคเข้ามาแล้วก็มีการเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างมันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการขยับขึ้นมาตั้งแต่3บาทนั้นตั้งแต่ที่เริ่มมีสตอรี่ราคาหุ้นก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะเริ่มมีการไปต่อได้นะครับปัจจัยหนุนก็คงจะมาจากในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าซินเนอร์จี้นะครับที่เกิดจากการเข้าไปซื้อกิจการทั้ง2โรงงานตรงนี้นะครับมันซื้อเข้ามาแล้วมันเริ่มเห็นผลงานแล้วว่าสามารถทำกำไรได้จริงแล้วก็ทำกำไรได้ดีขึ้นเร็วกว่าที่ผมมองเร็วกว่าที่บริษัทมอง okay. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวราคาหุ้นก็ควรที่จะมีโอกาสไปต่อได้นะครับผมกำลังศึกษาในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมอยู่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหน okay. แต่ตรงนี้คงยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีที่น่าสนใจนะครับสำหรับในเชิงของตัวการเก็งกำไรในหุ้นตัวนี้ผมก็คงจะแนะนำเหมือนกันนะครับว่าควรที่จะต้องมีสต็อปลอสด้วยถ้าตลาดเกิดลงแรงผิดคาดนะครับให้วางเอาไว้ที่นะครับบริเวณของตัว 8.6 นะครับสต็อปลอสที่ 8.60 นะคะ
ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเล่นได้เก่งกำไรได้ก็อาจจะมองขึ้นไปทะลุไปถึง9.50 บาทได้เหมือนกันต้านที่ครับอ๋อสั้นนะคะวันนี้ทำไฮในรอบปีนะคะขึ้นมาไฮแล้วทะลุแนวต้านแล้วนะคะ9 บาทนะคะยืนแต่ยังยืนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะยืนได้แหละครับเพราะว่ามีคนออฟเฟอร์มา1.7 ล้านครับก็มองเป็นหุ้นเก่งกำไรได้นะครับตัว UMI เนาะครับก็อีกตัวหนึ่งที่คุณวิกิจแนะนำนะคะเดี๋ยวนี้หารับเหมาก่อสร้างรับวัสดุก่อสร้างหมดเลยนะเมื่อกี้ UMI นี่กระเบื้องดูราเกสนะคะใช่ถูกครับแล้วจีสตีลก็เหล็กนะคะใช่หุ้นในกลุ่มคอนแนคหมดเลยครับแนะนำนักลงทุนระมัดระวังในเรื่องราวของภาพรวมดัชนีหุ้นไทยนะคะว่าจะต้องดูอะไรกลุ่มไหนเป็นหลักว่าจะไปหรือจะอยู่นะคะก็กลุ่มที่จะต้องลงมาก่อนเลยเนี่ยคือธนาคารพาณิชย์ก็ลงมาแล้วนะที่ก็ลงมาแล้วนะครับเป็นไปอย่างที่มองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นกลุ่มที่เล่นขึ้นไปดีกว่าตลาดนะครับตลอดในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาทีนี้โดยสถิติแล้วเนี่ยนี้ปกติเวลาที่ประกาศออกไปแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยรับข่าวบวกหรอกนะครับตอนนี้กำไรดีกว่าคาดก็แล้วแต่นะครับราคาหุ้นจะมีโอกาสอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ใหญ่แบงก์เล็กเนี่ยผมจะแนะนำในเรื่องของการรับกำไรขายออกมาก่อนนะครับเพื่อถือเงินสดเอาไว้จะดีกว่าขณะที่กลุ่มปิโตรลงกันพลังงานพวกนี้เนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาเล่นดีนะครับแต่ว่าราคาก็เริ่มไปต่อไม่ไหวก็มีภาพของการถูกทำกำไรลงมาซึ่งเป็นภาวะปกติครับหุ้นกลุ่มนี้จะมีการเก็งกำไรกันขึ้นไปอาจจะสืบเนื่องจากในฝั่งของตัวจีนที่มีการรีสต็อกสินค้าทำให้สเปรดของตัวสินค้าโภคภัณฑ์มันขยับขึ้นราคาหุ้นก็ขยับขึ้นตามแต่ว่ามันไม่ได้มาจากในเรื่องของตัวพื้นฐานที่ดีขึ้นพอหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สเปรดของราคาพวกนี้ก็จะลงแล้วลงแรงด้วยนะครับราคาหุ้นผมก็เลยคิดว่าถ้าขึ้นมาในจังหวะแบบนี้เนี่ยแล้วใครยังมีกำไรอยู่บ้างนะครับก็แนะนำทำกำไรออกไปก่อนครับจะเป็น2 กลุ่มหลักเลยครับที่จะกดดันดัชนีในรอบนี้ให้มันขึ้นไม่ไหวนะครับขึ้นมาก็จะมีแรงเซลล์ออนแฟกลงมานะครับมีกลุ่มอื่นพิยุงตลาดได้ไหมคะที่จะดูสมเขาเรียกว่าผมไม่หวังว่าจะพยุงแต่หวังแค่ว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าขายลงมาแล้วหยุดขายก็พอแล้วครับทั้งพลังงานทั้งแบงก์ขอให้แบบลงมาได้จนถึงจุดๆหนึ่งว่าหยุดขายเพราะกลุ่มที่ดินกลุ่มอะไรเอาไม่อยู่นะไปเอาพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานไม่อยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเล่นหุ้น property ตัวเล็กก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวที่อาจจะสวนตลาดได้ตัวเล็กบางตัวก็ซีลิ่งกันเนาะช่วงนี้ใช่ property ตัวเล็กๆนะครับอาจจะสวนตลาดได้ตัวที่พอมีพื้นฐานอยู่บ้างผมว่าก็โอเคนะฮะถ้าจะเบสนะครับค่ะค่ะก็สวิตกลุ่มว่าอย่างนั้นเถอะนะคะใช่ลองดูนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนค่อยๆหากลุ่มประเภทนี้ก็เยอะมากเลยนะ171 ตัวเหมือนกันนะก็ถ้าพอมีผมว่าคุณจองไอ้ตัวที่เคยทำจองมาก่อนน่าจะเป็นตัวของของบัวหลวงละซีอันนั้นดาก่อนหน้านี้เราจะติดในส่วนของตัวไซเลนต์พิเรียดพูดมากไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เองก็ต้องเรียนตามตรงว่าผลประกอบการในช่วงปี2012เนี่ยที่ออกมาก็คือเป็นการเปลี่ยนเกณฑ์ตลาดใหม่อันนี้ให้คุณที่มีผลประกอบการขาดทุนเข้าตลาดมาได้นะครับโดยที่มองไปที่อนาคตก็คือปีนี้นะครับปีที่แล้วทั้งปีก็จะยังคงขาดทุนอยู่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าจากนี้ไปก็จบแล้วแล้วเข้าไปจ่ายหนี้ให้แบงก์กรุงเทพหมดหรือยังคะกลุ่มอนันต์อ่ะจริงๆเนี่ยในส่วนของตัวสัดส่วนหนี้สินต่อทุนคงไม่ได้มีนัยยะมากนักที่เป็นด้านลบนะครับแล้วก็มองว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้เข้ามาเนี่ยทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนมันลดลงไปอย่างมีนัยยะเอาเงินทุนไปจ่ายหนี้บ้างเรามองไปถึงอนาคตแล้วครับว่าผลประกอบการที่ออกมาและตลาดแพนิคเซลลงมาในรอบที่แล้วนี่น่าจะจบไปแล้วเขายืนเหนือจองยังคะตอนนี้ยังครับจองเท่าไหร่คะสำหรับอนันต์จองมัน 4.2 4.2 โอ้โหเหลืออีกตั้งเยอะเลยใช่ผมก็มองว่าหุ้นตอนนี้3จุดจะซื้อถูกกว่าจองนะก็ใช่ครับยอมรับครับว่าในส่วนของตัว panic sell ก่อนหน้านี้มีผลกระทบกับราคาหุ้นเยอะพอสมควรครับเพราะว่าราคาหุ้นก็เริ่มยืนผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสสำหรับการเก็งกำไรได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะได้นะเพราะเป็นกลุ่มที่ดินรับเหมานะคะเขาเคลียร์หนี้ให้กับทางด้านคนที่อันนั่นคือบัวหลวงก็น่าจะเคลียร์แล้วบัวหลวงให้เขาคืนกันแล้วกันนะคะสำหรับราคาหุ้นตอนนี้ยังต่ำจองอยู่สำหรับอนันต์นะคะอนันต์นี้จอง4.20 บาทตอนนี้ราคา3.86 บาทใครจะดูข้อมูลดูรายละเอียดเรื่องอนาคตธุรกิจเรื่องแบ็คล็อกของเขาก็แล้วกันนะคะครับได้ค่ะคุณวิกิตขอบพระคุณเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะครับ